ฮัลโหลทุกคนพลาดไม่ได้รอบนี้เราจะแต่งหน้าใส่ฟองค่ะแต่ระหว่างแต่งหน้าเราก็จะมามอยกับกระโปรงดักวันนี้แป้งเอาตัวน้องรองพื้นแล้วก็น้องกันแดดเป็นตัว UV Protect นะคะมาฝากทุกคนรวมถึงทริคเคล็ดลับทาลิปบัมยังไงให้ปากอวบอิ่มแล้วก็รวมถึงโปรดักน้องใหม่ Inglot สายฝอต้องดูนะจ๊ะ Go let's go สวัสดีค่ะขึ้นไปคือ Finances Aura นะคะแต่งหน้าโปรสีชมพูกันเริ่มแรกนะคะเราลงสกินแคร์แล้วเราก็จะลงสกินกันก่อนนะคะน้องคือไปตัว UV Protect นะคะ Protect แสงบูไลท์แสง UVA UVB แล้วก็ต้องการฝืนความมลพิษมลภาวะนะคะเนี่ยเราต้องน้องเป็น long lasting นะคะแล้วก็เป็นทำนี้ใช้ค่อยปล่อยภายใน1วันนะคะ24ชั่วโมงค่อยปล่อยก็แปลว่าเหงื่อออกอะไรออกเล่นกีฬาหรืออะไรนี้ก็น้องยังโปรเทคอยู่นะคะแล้วก็สิวไม่ขึ้นจ้ะทุกคนไม่ทำให้ผิวอุดตันเป็นสิวนะคะแล้วก็น้องเป็นสีขาวไม่ทำให้หน้าเปลี่ยนสีคนที่ผิวสองสีผิวคล้ำหรือว่าผิวแทนก็ไม่ต้องห่วงว่าหน้าจะขาวหรือหน้าจะแบบชมพูหรือว่าหน้าโคลเชตน้องไม่เปลี่ยนสีคือเปลี่ยนอย่างเดียวคือทำให้หน้าไบรท์ขึ้นเท่านั้นเองค่ะทุกคนที่น้องจะทำเสร็จแล้วพอลงซันสกรีนนะคะน้องบอกว่าน้องทาทับได้นะคะทาทับได้แม้กระทั่งเมคอัพไปแล้วน้องจะไม่ไปกวนเมคอัพค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยฟาวเดชั่นตัวนี้ค่ะของอาร์ติซี่นะคะ Use Extend Lifting Smoothing Foundation ค่ะอันนี้มีทั้งหมด10เฉดสีนะคะทุกคนเนื้อจะออกเป็นเนื้อแบบว่าครีมมี่นิดๆแล้วก็ออกมาเป็นลุคแบบหรือใครอยากได้ลุคบิวตี้น้องก็จะใช้ได้ค่ะสามารถทาทับกับแป้งผสมลงพื้นแป้งตลับหรือว่าทาสูชันหรือแป้งผงแสงจะได้นะคะแล้วก็น้องปกปิดเนื้อรอยสิวรอยด่างดำรอยตีนการอยแดงรอยคำใต้ตาน้องจะกันได้หมดน้องเป็นฟูลคัฟเวอร์เลทครับผมสามารถใช้ออกงานได้เลยค่ะเพื่อปิดเนียมเก็บแต่งดีเนียมตรงนี้กะแป้งหายครับแฮปปี้ตรงนี้แหละค่ะวิธีทานะคะก็ทาให้ทั่วใครจะใช้ฟองน้ำก็ได้นะหรือใครจะใช้แป้งใช้นิ้วก็ได้แล้วแต่สะดวกใช้นิ้วบางทีก็ใช้ฟองน้ำอะแต่ฟองน้ำกับตัวแป้งมันจะเป็นตัวกักเก็บสิ่งสกปรกเราต้องทำความสะอาดดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสิวจะพุ่งทุกคนรู้ไหมข้อดีของการลงซันสกรีนหรือว่าลงกันแดดนะคะมันจะคล้ายๆกับพรามเมอร์เพราะว่าถ้าเพื่อนๆยิ่งใช้เป็นเนื้อโลชั่นนะคะเนื้อแบบโลชั่นอะสกินเนื้อโลชั่นก็จะทำให้เหมือนแบบว่าเราลงพรามเมอร์ไปในตัวปรับสภาพผิวไปในตัวให้ผิวมันไบรท์ขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดทนขึ้นแล้วก็เวลาลงเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วเพื่อนๆก็กลบด้วยแป้งอีกทีนึงเพื่อล็อกใบหน้านะคะจะเป็นน้ำแรกก่อนก็ได้เริ่มการล็อกเมคอัพเราอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มคิ้วแล้วก็ตานะจ๊ะเออขนคิ้วค่ะพูดไปเรื่อยยังสิเมื่อก่อนเหมือนนึกเพียงอะไรออกเดียวครับเป็นคนที่นึกชื่อเพียงไม่ออกแต่ชอบแบบเนื้อออกแปะเนาะเขียนแบบเข้าทรงเขานิดๆหน่อยๆนะคะจะให้ดูแบบลุคธรรมชาตินิดนึงเก็บปลายแล้วก็ปัดหัวหัวคิ้วนิดนึงSearching for a way straight through. Dabble name. My eyes see your face. Searching for a way straight through. พอเราลืมไปรู้ป่ะปกติแป้งจะลงในนี้ก่อนอะวาสลีนอะเพราะว่ามันจะเคลือบปากก่อนทีนึงว่าแป้งมันแพ้ง่ายมากเลยอะใช้ลิปถ้าเป็นลิปที่แบบว่าเป็นแมตต์มากอะแป้งจะแบบขาดพังทันทีคือแพ้ง่ายแต่จริงๆแล้วการที่ทาวาสลีนก่อนเลยหรือว่าทาลิปบาล์มก่อนนะคะมันจะล็อกแล้วก็บำรุงผิวปากเป็นสีปากนะคะเวลาแต่งปากมันจะได้แบบอวบอิ่มแล้วก็ไม่ตกร่องเจลลี่รีเพลย์เจลลี่ออริจินอลอันนี้เป็นกลิ่นออริจินอลเลยคือทำติ๊กก็หายจะว่าสันไม่ซื้อบูธแป้งได้ไปซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นนะคือใกล้แบบว่าลิปบาล์มธรรมดากลิ่นบาล์มธรรมดาแต่อันนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบว่าอโลเวล่ามันเป็นโพลิแคริงเจลลี่อโลเวล่าคือกลิ่นมันจะหอมกว่ากลิ่นออริจินอลนิดนึงคือถ้าใครควรอยากได้ปากมีปากนุ่มด้วยมีกลิ่นด้วยก็เป็นอันนี้ก็ได้นะคะออกมาใช้ดีเหมือนกันเลยทั้งออริจินอลแล้วก็กลิ่นอโลเวล่าเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งปากข้อศอกเข่าหรือแบบว่ารอบนี้ได้หมดหรือแบบใครกัดสีผมเองทำสีผมเองอะทารอบนะคะแล้วก็ทาใบหูทำให้ตัวสีที่เราทำผมอะค่ะจะไม่ติดใบหูเราหรือไม่ติดคอทาตรงไหนอยากให้เขาติดอ่ะแป้งทำเองอ่ะแป้งจะทารอบนี้นะคะแล้วก็ไปหูคอถามแป้งคนเดียวทำสีมันเป็นอะไรของผู้หญิงที่แบบขอให้ได้ทำสวยดูเองก็สวยเวลาไม่เนียนแล้วแบบสีผมเราสวยจริงๆแล้วแป้งคนทำสีผมตั้งแต่เด็กๆเลยนะบอกเลยค่ะสีแดงสีจันทร์มากเลยก่อนที่จะมาคุมผมนะทุกคนเอเรียลมาเลยสีแดงสีเขียวคือทำมาทุกสีแล้วสีม่วงสีแดงสีเขียวสีฟ้าหมดแล้วค่ะทุกสีเลยพูดเลยค่ะไล่สีก็มีแล้วค่ะทุกคนไฮโลไฮไลท์จ้ะสเต็ปแรกเลยก็จะทาก่อนแต่งหน้านะเพราะว่าแบบช่วงนี้แต่งหน้าบ่อยแล้วก็อัดวิดีโอบ่อยมันจะมีความแบบว่าปากเริ่มแพ้แล้วค่ะ
อาจจะทำให้ผิวหลังเราไม่แพ้ง่ายด้วยนะเป็นการฟื้นฟูผิวด้วยก็คือดันดูดน้ำได้เยอะน้ำขวดใหญ่2ขวดวันละ 2-3 ลิตรค่ะหรือ4ลิตรได้ยิ่งดีขวดนี้ก็2ลิตรวันนี้แป้งจะใช้ผลิตของ Evolution นะคะ I love Revolution นะคะช็อกโกแลตไอซ์สีดำนะช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตข้างในจะเป็นแบบนี้นี่คือใส่งานคือแป้งจะมาเก็บทำไอ้นี่ใต้คิ้วหรืออะไรอย่างนี้มันมีโทนเขาโทนใช้ได้หลายสีมากเลยนะตลับนี้แป้งเลิฟมากจริงๆอ่ะแป้งซื้อพี่ซื้อแล้วน้องเนี่ยแหละเป็นคนไปจิ๊กมาตรงเก็บตรงนี้เนี่ยค่ะทุกคนตรงเก็บตรงคิ้วอ่ะเพื่อนๆจะใช้ฟิลเลอร์ก็ได้นะแต่แป้งชอบใช้อย่างนี้ถ้าเก็บถ้าใช้คอนซีลเลอร์มันก็จะเนียนกว่านิดนึงแล้วก็ใช้ค่อยใช้บัตแบบนี้นะคะกบอีกทีก็ได้แต่เราไม่อยากให้เนียบขนาดนั้นเอาแบบพอประมาณเราก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้าแม่จะมาใช้แบบว่าเก็บใช้คอนซีลเลอร์เก็บดูมันก็จะทำให้บริเวณระหว่างคิ้วกับตามีแอเรียเพิ่มขึ้นให้ดูแบบว่าไม่รกมากมายปกติแม่บางคนแบบว่าคิ้วกับตานี่จะติดไปไหนเราก็เลยแบบไปเจออันนี้หลายๆคนแบบบอกเทคนิคอันนี้เราก็เลยขอถัดบ้างแล้วมันก็แบบเออว่ะดีขึ้นว่ะเอออะไรนี้เทคนิคนี้ขอบคุณครับครูพักจำก็ดีนะคนสีใช้ก็จะเป็นแบบสีขาวหรือว่าสีออฟไวท์หรือว่าสีไข่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสีที่แบบเป็นนูดสีเข้ากับสีผิวตัวเองเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะเก็บขอลงพื้นเลยก่อนเราจะลงเป็นสีขาวสีนี้อย่างนี้แบบเขียนไหมนะครับเพื่อให้บ้านเพื่อนเมื่อกี้เราลงอันนี้ไปมันจะมีความแบบมันที่เปลือกตานิดนึงเราก็จะให้เขาแบบว่าไม่มีความมันเวลาลงไปเราจะได้ไม่ติดแล้วเวลาลงไอเลเนอร์มันจะได้ไม่ติดเนี่ยจากตรงนี้มันจะได้ไม่ติดข้างบนนี้เพราะงั้นเราก็เหมือนแบบลงไปก่อนนิดนึงให้เปลือกตาเราไม่มีความมันปรับเป็นเบสให้เขาก่อนหรือใครจะใช้แบบเป็นเบสลงก็ได้นะหน้าเราก็จะไม่นี่แล้วต้องเปิดตามันก็จะไม่มาแล้วก็ทาใต้ตาได้ค่ะสีที่ใช้นะคะชมพูกับสีนี้นะคะมันเป็นของอิงเลอร์ค่ะ If my eyes are brown or blue This ain't build a bitchNeed perfect, I'm not built for you. This ain't build a bitch. ทาตาแบบใสฟองนะคะเราจะทาอายแชโดว์แบบเฉียงขึ้นนะสีใกล้เคียงง่ายดีอย่างมากเลยคุณสีหัวแป้งต้องเป็นแบบว่าหัวสามารถทำเฉียงขึ้นได้อะทั้งสองข้างอะมันจะทำให้ตาเราดูเฉียวขึ้นแล้วก็มีมิติขึ้นมันจะต่างกับสายเก่าหรือว่าจะเป็นดูให้ตาเฉียวขึ้นทาตาเราต้องเล่ากันก่อนว่าน้องอิงลอตเนี่ยที่มาที่ไปคืออะไรน้องเป็นเครื่องสำอางสัญชาติโปแลนด์นะคะมีมากว่า40ปีแล้วเขาก็จะดังในเรื่องเขาบอกว่าดังในเรื่องอายแชโดว์นะแล้วก็เบสแต่งหน้าแต่งตารวมถึงเรื่องปากเรื่องลิปเรื่องอะไรเงี้ยค่ะนางจะเด่นในเรื่องนี้ซึ่งรอบนี้แป้งก็เอาลิปมาให้เพื่อนๆดูด้วยเป็นลิปกอสนะคะทั้งมีแบบเป็นกอสธรรมดากับเป็นกอสที่มีกลิตเตอร์เล็กๆบอกว่าจะบอกว่ามันสวยมากทุกคนปากดูแบบอวบอิ่มมากส่วนตาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นมันก็อาจจะแบบชัดสีมันชัดช้าอาจจะแบบพิกเมนต์มันไม่ได้เข้มเบอร์นั้นใครชอบแบบใสอ่อนๆแต่แบบมีสีสันบนใบหน้าก็อันนี้ก็เหมาะค่ะตอนนั้นแป้งซื้อเขามาออกบูธที่เมกะบางนานะคะพาเลทให้นะเขาขายแต่เป็นตลับแบบแยกรีฟิลแยกแบบนี้สีมันก็ยังไม่ใช่ที่แป้งเอ็กซ์เพคไว้อยู่ดีอ่ะตอนแรกนึกว่ามันแบบจะเข้มกว่านี้อันนี้คือเข้มได้แค่นี้จริงๆอ่ะมีของอีกอันนึงเขาเลิกผลิตค่ะเลิกทำคอสเมติกแล้วอ่ะเขาไปเน้นเป็นสกินแคร์แล้วอ่ะรุ่นหลังสุดของเขาว่าตลับนั้นแป้งเคยมาทำรีวิวแล้วอันนั้นสีชมพูพิงกี้ชัดมากแต่อันนี้คือยังไม่โดนทีเดียวนี่จะเป็นดอกสีน้ำตาลนุ่มๆนิดๆนะคะเดี๋ยวแคปธรรมดาให้คือนี้สรุปสั้นๆนะคือมันยังไม่โดนใจที่แป้งเอ็กซ์เพคไว้เท่านั้นแหละแต่ถ้าถามว่าด้วยเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอะมันไม่ได้ทาแล้วมันฉากตาเนาะปะบางรุ่นหรือบางแบรนด์มันจะเป็นแบบเนื้อหยาบแต่อันเนี้ยเนื้อเขาไม่หยาบนะไม่ระคายเคืองตานะแต่เพียงแต่ว่าสีเขาไม่ค่อยเข้มพิกเมนต์เขายังไม่เข้มขนาดนั้นอะแบบทาแล้วแบบมันได้แบบพิงกี้ช็อตหรือว่าได้ช็อตชมพูจริงๆอะแต่แบบถามว่ามันนิ่มไหมมันนิ่มมันโอเคใครชอบอะไรเบาๆบ้างว่าอันเนี้ยเวิร์กได้อยู่ค่ะไปลองได้แต่ถ้าใครอยากได้จัดหน่อยสีแบบเป็น
ป็นทิ้งเลยอ่ะอันนั้นยังไม่ได้ทีเดียวเดี๋ยวเราเก็บที่เหลือกันนี้ตามสัญญาเขาที่แล้วเอามาแล้วเราดูกับแป้งแต่ตลกมากเลยทุกคนสรุปแล้วแป้งอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางแป้งนั่นแหละแล้วแป้งหาไม่เจอคือเขาขายแบบนี้เลยค่ะทุกคนหัวเขาก็จะหงิกแบบนี้นิดนึงกระดกลงมาเหมือนปากมันนั่งงอนั่งหงิกอ่ะมันจะทำให้เราเขียนง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะเป็นแบบเจลค่ะมาดูกันนะน้องไม่ยอมออกมาด้วยทุกคนนี่เขามีฝาปิดไว้ให้ด้วยเฮ้ยออกมาสิครับพี่ครับมาสิครับโอ้ออกมาสิครับออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วนี่หัวน้องเป็นแบบนี้นะคะหัวเราเป็นแบบนี้แล้วก็มีนี่มาให้ด้วยโอ้นี่ค่ะนี่มีแสงตาใช่แล้วก็ตัดต่อทุกคนน้องอิงลอด AMC ตัวนี้เป็นแบบ favorite ที่มันโอเคมากแล้วก็ beauty blogger ให้ความยอมรับมากเลยว่าน้องแต่งแล้วแบบว่าตาคมชัดเฉียวสายฝอแล้วก็มีพิกเมนต์ที่มันเข้มชัดแล้วก็ไม่เลอะแล้วก็มันเป็น waterproof เป็นสูตรไฮเปอร์โลจินิกจ้ะแต่ว่าบังเอิญว่าของเราอ่ะมันดันแห้งไว้เดี๋ยวแป้งหาวิธีแก้แล้วจะมาไซส์ให้ดูว่ามันแบบอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเหลือเยอะเหมือนกันนะแต่แป้งน้องโอเลยโอ้น้องไม่ทำแห้งหรอไม่สนิทอ่ะคือมันแห้งเสียดายแต่น้องเขียนสุดเลยอ่ะคือด้วยคู่กับน้องอ่ะทำให้แบบว่าให้แบบชอบแต่งตาแบบเล็กนิดๆอ่ะเออได้เลยทุกคนแป้งชอบหัวแป้งแบบนี้มากเลยอ่ะโคตรเขียนง่ายเลยแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าตัวเนื้อเจลน้องมันไม่ค่อยออกมันแอบแห้งอ่ะแต่ตัวปูกันโอเคมากเลยอ่ะเลิฟมากเลยตัวปูกันชอบมันได้ประมาณเนี้ยน้องมีความแห้งอ่ะเออน้องมีความแห้งอ่ะมันไม่ไปก็ประมาณนี้ทุกคนสรุปว่าน้องแบบแห้งเสียใจนิดนึงไม่ใช่ที่เรา expect ไว้แต่ก็โอเคคือทุกคนน้องมีความแห้งแล้วเราก็เลยทำต่อได้เพราะว่าเขียนแล้วมันไม่ไปเลยเราก็เลยใช้วิธีอื่นแก้อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นซื้อตอนที่เขาออกเลิฟมันอาจจะนานหรืออะไรไงเชดดิ้งกันแล้วก็ลงปากใช่ไหมเนี่ยน้องก็เข้ารูปแล้วเข้าปากเข้าร่องแล้วเพื่อเอาไว้แบบนี้แหละค่ะเวลาทาเราจะได้สวยขึ้นทาปากแต่ฮิยาพวกนี้นะคะน้องเป็นเนื้อวิสคอสมันก็จะแห้งไวค่ะแล้วก็ไม่ร้อนใส่เบาแต่ถ้าให้ดีก็ใช้ปรับข้อมูลนะเวลาคุมแล้วมันจะรู้สึกนี่หัวแล้วก็ปรับข้อมูลเป็นแบบว่าออร์แกนิกเป็นของดีเจนะคะเราจะได้ไม่แพ้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหนังศีรษะมันจะอ่ะแล้วก็ถ้าแพ้ก็มันจะยิ่งคันเราก็จะใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะครับทุกคนมันทำให้มันเนียนขึ้นแล้วก็แต่งหน้าได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่ทำความสะอาดเลยมันก็จะเป็นตัวเพาะแบคทีเรียเชื้อโรคสิวจะขึ้นนะจ๊ะแล้วก็เวลาล้างละตาอะต้องให้สะอาดจริงๆนะคะให้มันเขาแห้งจริงๆอะตากแดดได้ยิ่งดีแล้วก็ไอที่สักน้ำยาที่ใช้ก็ควรจะแบบซอฟนะคะเพราะว่ามันใช้กับใบหน้ามันจะได้ไม่มีตกค้างแนะนำว่าออร์แกนิกแล้วก็ยิ่งดีนะทุกคนจริงๆแล้วแค่อะไรที่เป็นออร์แกนิกเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับใบหน้าเราเนี่ยมันจะเวิร์กอะเพราะว่าใครแพ้ง่ายก็จะไม่แพ้ตรงนี้ก็จะหายไปข้อดีของพวกน้ำมันก็จะแบบเนี้ยแต่บางทีสมมติว่าลงฟาวเดชั่นมันก็จะกินเนื้อฟาวเดชั่นไปหรือว่าถ้าลงคอนซีลเลอร์หรือว่าลงอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งคอนโทรลเนี่ยมันก็จะกินเนื้อคอนโทรลไปได้เหมือนกันแบบมันคือมันจะไปติดอยู่ที่ตรงฟองน้ำนะคะคือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ส่วนใช้นิ้วมันก็ดีแต่บางทีมันก็เข้าซอกอะไรเงี้ยเข้าซอกไม่ได้ปะบางนิ้วมันเข้าซอกได้ไม่ทีเดียวแต่ถ้ามันฟองน้ำหัวปลายเขาอย่างเงี้ยค่ะมันเข้าซอกได้ไงก็มีดีกับไม่ดีก็แล้วแต่การถนัดทุกคนไฮไลท์กันค่ะมีใช้นิ้วแล้วแต่เราค่อยมาเก็บกันค่ะวิ่งไปหรือหน้าเป็นปลาทูไปไม่ใช้แป้งกบได้นะคะมันก็จะทำให้หน้าดูซอฟแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็คือทำให้เราของเราก็จะได้แป้งกบค่ะเวลาทาแป้งนะคะอย่าปื้ดๆนี้นะคะมันจะทำให้ลูกก่อนไม่กระชับนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคราบแล้วก็ตกร่องให้เพื่อนๆกดแผลบๆเบาๆนะคะการทาแป้งก็จะเป็นการล็อกเมคอัพอย่างนึงนะคะหรือใครจะล็อกด้วยลงแป้งเสร็จแล้วก็ล็อกด้วยสเปรย์ก็ได้นะคะเนี่ยตรงไหนที่เพื่อนๆว่ามันวิ่งไปเพื่อนๆก็ใช้แป้งกบมันก็จะทำให้หน้าดูสมูทขึ้นไม่ดูรู้บ้างเราลืมอะไรเราลืมบลัชลืมทาแบบทาเกลแบบเกลทาแบบเกลกันนะเอาเบาๆเพราะว่าตาเราก็หนักแล้วเกลเบาๆพอดูมีสีสันก็ฟันLooks like you have me so cold. ก็เอาอีกมาฝากมาฝากแล้วกันนะน้องเป็นเนื้อกล่องแล้วจะเป็นลิปดูโอนะคะก็คือลิปกลอนแล้วก็ลิปเทนนะคะข้างบนหมดแหละแต่ข้างบนเป็นกลิตเตอร์นี่หนึบๆเพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นกลิตเตอร์นะคะก็จะบางๆเพราะว่ามันมีความเป็นกลอนได้ถึงกลอนในแท่งกับกลอนในอันนี้นี่เราก็วิ้งนิดนึงด้านมาร์กิเตอร์นะข้างบนมีมาร์กิเตอร์ด้านมาร์กิเตอร์ค่ะก็จะดูแบบถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็จะเห็นไหมทุกคนบอกแล้วว่าลิปดูโอของน้องอิงลอดอันนี้ตลับอันนี้มันวิ่งมากแล้วมันสวยมากทุกคนมันจะมีความเป็นแบบกลอสแล้วก็มีกลิตเตอร์คือมันออกนูดคือใครจะผิวแทนผิวอะไรก็ตามสีเนี้ยรอดมันจะมีความแบบกลอสฉ่ำมากทุกคนค่ะก็จะงามปากสวยด้วยตอนซื้ออ่ะมันเหมือนมีเมคอัพอาร์ติสอ่ะมากี่ทีเขาก็เลยแนะนำเราว่าเฮ้ยอันนี้มันดีเราก็เลยหยิบตามเขาหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไปดูคลิปนี้นะคะก็มีทั้งสาระแล้วก็บอกทริคเคล็ดลับในการแต่งหน้าให้มันแบบว่าบำรุงติดทนนานก็อย่างเช่นไปตัว UV Protect อันเนี้ยเนาะเป็นเนื้อโลชั่นก็จะทำให้หน้าแบบเปลี่ยนง่ายแล้วก็ไบรท์ขึ้นระดับนึงก็คือจะง่ายต่อไปในขั้นตอนในการแต่งหน้าค่ะมันก็ไม่เปลี่ยนสีผิวหน้ารวมไปถึงแบบว่าฟาวเดชั่นอันนี้คือชอบมากเพราะว่าน้องเป็นฟูคอเวเลตก็คือเหมาะมากแบบคนที่มีสิวมีกระมีฝ้าอะไรเงี้ยอย่างแป้งเงี้ยหรือว่าใต้ตาอะไรเงี้ยค่ะลบแล้วน้องสามารถใช้ออกงานได้เลยทุกคนส่วนพาเลตตาอันเนี้ยชอบมากของ Evolution จริงๆ Evolution มันดีมากเลยทุกคนต้องไปลองถ้าถามว่าน้องอิงลอดอันใหม่หรออะไรที่ชอบคือจริงๆแล้วอะตายังไม่อินนะแต่ว่าตัวไอไลเนอร์เขาอะเนื้อเจลวันนี้จริงๆถ้ามันไม่ฝืดแบบไม่แห้งอะมันก็โอเคเพราะว่าตัวแป้งเขาโอเคมากเลยทุกคนแต่มาชอบปากเพราะปากมันสวยมากทุกคนปากมันดูแบบขึ้นกล้องด้วยแต่ส่วนตัวแป้งเป็นคนแพ้อะไรแบบใสฟอร์แบบนี้ก็เลยแบบนิดนึงแต่ถามว่าชอบไหมชอบแต่ถ้าถามเรื่องไฮไลท์เตอร์นะหรือเชดดิ้งคอนทัวร์นะแนะนำพาเลตนี้เลยค่ะของ Evolution ค่ะเวิร์กมากแล้วก็ปัดแก้มของทาร์ตอันนี้ก็โอเคทุกคนต้องลองแต่ไฮไลท์เนี่ยอยากให้ลองจริงเพราะว่ามันเลิศNancy's around ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจเป็นกำลังใจให้แป้งด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันว่าแป้งจะอะไรมารีวิวกันอีกหรือว่ามีคอนเทนต์หรือมีทริปสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ
เกตว่าในกล่องอายแชโดว์อ่ะน้องมีกระดาษออกมาด้วยน่าจะแบบเป็นนะอินโฟเมชั่นอะไรสักอย่างเป็นเหมือนอินกริเดียค่ะน้องมาจากโปแลนด์เพิ่งเห็นเพิ่งสังเกต